ต่อไปนี้คือคำทำนายจากการพยากรณ์ด้วยไพ่เลขศาสตร์ของชาวนักสัตว์ขานประจำปี2564สวัสดีครับชาวนักสัตว์ขานต่อไปนี้ผมหมอเมธโฮโรนัมเบอร์จะมาอัปเดตดวงประจำปี2564ให้กับทุกๆคนกันนะครับก่อนที่เราจะมาอัปเดตดวงกันนะครับไม่ว่าในปีนี้ดวงของคุณเนี่ยจะดีหรือว่าร้ายผมก็ยังมีตัวช่วยดีๆจาก D-Tag มาแนะนำให้กับคุณนั่นก็คือเบอร์มงคลเฉพาะคุณที่ถูกออกแบบมาให้ตรงกับดวงตรงกับเป้าหมายที่คุณต้องการมากที่สุดโดยคำนวณจากวันเดือนปีเกิดและสิ่งที่คุณต้องการเป็นหลักแต่ละคนเกิดมาต่างกันความต้องการก็ต่างกันดังนั้นอาจจะไม่เหมาะกับการใช้เลขเหมือนกันก็ได้ D-Tag ได้ออกแบบเบอร์มงคลเฉพาะคุณที่ตรงกับดวงของคุณมากที่สุดและเฉพาะคุณขั้นกว่าในการออกแบบเป้าหมายชีวิตของคุณได้มากกว่าเรื่องของการงานการเงินความรักแต่ยังสามารถที่จะออกแบบเป้าหมายชีวิตได้มากถึง7ด้านซึ่งเบอร์มงคลเฉพาะคุณจะถูกออกแบบตามความต้องการให้คุณเลือกสรรได้อย่างจุใจที่เว็บไซต์ dtag.co.thหรือศูนย์บริการทุกสาขานะครับเอาละครับเรามาเริ่มต้นเช็คดวงกันบ้างดีกว่านะสำหรับช่วงครึ่งปีแรกของปี2564ของนักสัตว์ขานนะครับเริ่มต้นกันที่การงานครับการงานที่เราได้นะครับไพ่ใบนี้เลยขึ้นมาเป็นนี่ครับตัวเลขกลุ่ม6996นะครับในโทนธาตุในโทนสีดำนะครับเป็นดาวฟุ่มเฟือยความทะเลทลายและการเอาแต่ใจนะพอมาอยู่อย่างนี้เนี่ยสิ่งที่พูดถึงในเรื่องของการงานก็คือเราจะรู้สึกว่าเราไม่สามารถที่จะควบคุมเวลาของเราได้นะครับเราจะรู้สึกว่าภาระและหน้าที่เนี่ยของเราไม่สามารถแบบเราทำมันไม่ทันอ่ะมันรู้สึกซัฟเฟอร์มันรู้สึกวุ่นวายมันรู้สึกสับสนเอามากๆนะครับพองานตัวหนึ่งกำลังจะเสร็จงานอีกตัวหนึ่งก็เข้ามาทบนะครับคือมันต้องผ่านระบบการจัดระบบระเบียบการจัดการชีวิตอย่างมากนะแต่ถึงแม้คุณจะจัดดีแล้วนะครับคุณก็ยังไม่วายเจอปัญหาเรื่องของอะไรต่างๆปัญหาแทรกซ้อนนู่นนี่นั่นที่ทำให้ตารางเวลาของคุณมันล้วนนะครับแน่นอนว่าวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคืออะไรคือพยายามอย่าดินพอกหางหมูครับพยายามทำอะไรทุกๆอย่างให้เสร็จให้เร็วที่สุดนะครับเท่าที่จะทำได้นะเพื่อที่แก้ไขปัญหาในอนาคตว่ามันจะมีงานเข้าอะไรเข้ามาอีกนะครับต่อมาเรื่องของความรักกันบ้างนะครับเรื่องของความรักขึ้นมาเป็นใบนี้ครับเป็นตัวเลขกลุ่ม3223นะครับเป็นตัวเลขแห่งความเจ้าเสน่ห์นะครับและการหวานล้อมนะเป็นตัวเลขที่คนบางคนบอกว่าเป็นตัวเลขแห่งความเจ้าชู้ใช่ไหมมันก็ใช่แต่คือมันขึ้นมาในทางด้านที่ดีนะครับคือสีขาวนั่นหมายความว่าเรื่องความรักของคุณเนี่ยช่วงนี้คุณจะมีเสน่ห์มากๆนะทั้งกับเพศเดียวกันหรือกับเพศตรงข้ามดีไหมเนี่ยนะครับเอาเป็นว่าคุณอยากที่จะโปรยเสน่ห์ให้ใครคนนั้นก็ชอบคุณก็แล้วกันนะอันนี้ไม่วายเว้นสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วด้วยนะคนไหนที่มีแฟนอยู่แล้วก็สามารถตกหลุมรักกันอีกครั้งหนึ่งได้จริงไหมอ่ะนะคือคนมันจะมีเสน่ห์นะไม่ว่าจะคบกันกี่ปีกี่ชาติเราก็ยังมีเสน่ห์อยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับการพัฒนาความสัมพันธ์ทางด้านความรักไม่ว่าจะเป็นการไปเจอคนใหม่ๆหรือการสานสัมพันธ์ทำให้ความสัมพันธ์เดิมๆของเราเนี่ยดีขึ้นแน่นแฟนขึ้นและรักกันมากขึ้นก็ได้นะครับงั้นเดี๋ยวเรามูฟไปที่เรื่องของการเงินกันบ้างนะครับเรื่องของการเงินขึ้นมาเป็นลักษณะของไพ่ใบนี้เลยครับไพ่ตัวเลขกลุ่ม11นะครับตัวเลข11ความโดดเดี่ยวนะพออยู่การเงินแล้วหมายความว่าอะไรการเงินในช่วงนี้เนี่ยไม่ดีคือไม่ดีจริงๆนะครับคือไม่สามารถดูแลใครได้ขนาดดูแลตัวเราเอง
คนเดียวเนี่ยยังยากเลยนะครับนั่นหมายความว่าบอดจี้จริงๆบอดี้คือบอแบไม่มีตังค์นะเราอาจจะต้องประหยัดสักหน่อยหรือหารายได้เพิ่มเติมนะครับซึ่งจะไม่ว่าจะเป็นทิศทางไหนควบคุมรายจ่ายหรือหารายได้เพิ่มเติมมันก็ดีทั้งนั้นแหละนะครับแต่ผมมองว่าตอนนี้เราอาจจะต้องการสิ่งที่เรียกว่าโอกาสโอกาสในการหาเงินนะครับที่จะทำให้ชีวิตเราคุณภาพชีวิตของเราเนี่ยดีมากขึ้นได้ไม่ว่าในปีนี้ดวงของคุณเนี่ยจะดีหรือว่าร้ายผมก็ยังมีตัวช่วยดีๆจาก Dtac มาแนะนำให้กับคุณสำหรับการเลือกตัวเลขเข้าไปในเบอร์มันไม่ยากเลยครับไม่ต้องมานั่งคำนวณให้เสียเวลาแค่ไปที่ Dtac Shop ทุกสาขาที่นั่นก็จะมีพนักงานคอยดูแลและให้คำแนะนำอย่างเต็มที่แล้วล่ะครับยิ่งเบอร์ทั้งหมดของ Dtac ถูกคัดเลือกโดยอาจารย์ช้างทศพรศรีตุลายิ่งการันตีได้เลยครับว่าเบอร์ทั้งหมดที่เลือกไปจะมีความมงคลทั้งคู่เลขผลรวมนะครับรวมถึงตรงกับดวงวันที่เกิดของคุณอีกด้วยอย่างตัวผมเองเนี่ยก็ใช้เบอร์มงคลเหมือนกันครับเพราะการมีตัวเลขที่ดีมันทำให้ชีวิตของผมเนี่ยดีขึ้นจริงๆนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันที่การพยากรณ์ดวงในปี2564ในช่วงท้ายกันต่อดีกว่านะครับโดยในส่วนช่วงครึ่งปีหลังจนถึงสิ้นปี64นะครับการงานของชาวนักสัตว์ขานจะเป็นยังไงกันบ้างนะไพ่ที่ขึ้นมาเป็นไพ่ใบนี้ครับนี่ตัวเลขกลุ่ม4664ในด้านเสียนะครับเป็นตัวเลขที่พูดถึงเรื่องของการไม่ยอมรับความจริงนะซึ่งการไม่ยอมรับความจริงเนี่ยพูดถึงอะไรพูดถึงว่าในช่วงนั้นเนี่ย performance เราอาจจะไม่ได้ดีอาจจะไม่ได้เป็น top 10ในช่วงนั้นนะครับเรียกได้ว่าเป็นความผิดหวังเสียใจนะครับเรียกอย่างนี้ก็ได้นะเพราะฉะนั้นช่วงนั้นเราควรทำอะไรเราควรจะต้องพัฒนาศักยภาพของตัวเราเองเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับอย่าบอกว่าเฮ้ยเมื่อก่อนเราดีอย่างงู้นเมื่อก่อนเราดีอย่างนี้นะครับหรือหัวหน้าชอบเราอย่างงู้นหัวหน้าเราชอบเราแบบนี้นะครับเรียกว่าเป็นช่วงเวลาของการพัฒนาตัวเองเพื่อทำให้ชีวิตของตัวเราเองการงานของตัวเราเองไม่ตกต่ำก็แล้วกันนะครับต่อมาเราไปที่เรื่องของความรักกันบ้างนะความรักขึ้นมาเป็นไพ่ใบนี้เลยครับหยิบขึ้นมาเป็นตัวเลขกลุ่ม55ด้านเสียนะขึ้นมาเป็นดาวโบราณดาวเชื่องช้าและดาวจมปลักนะครับนั่นหมายความว่าโคจะไร้เสน่ห์เลยในช่วงนี้แตกต่างจากช่วงต้นปีแรกสุดๆนะครับต้นปีแรกเนี่ยดูมีเสน่ห์จนต้นปีส่วนปลายปีเนี่ยเหมือนกับหมดไฟแล้วเหนื่อยไม่ไหวแล้วเพลียแล้วนะครับซึ่งเรื่องความรักเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ามันก็ดาวสุดๆด้วยนะคนส่วนเนี่ยดาวสุดๆแต่ถ้าคนไหนที่มีคู่อยู่นะครับก็ต้องบอกว่าความรักมันก็ค่อนข้างดูจืดจางแต่ก็ยังไม่เลิกลานะครับมันเหมือนกับแบบเรียกไงดีอ่ะเป็นของที่แบบเดิมๆแล้วของที่ตายแล้วเอ๊ะของที่ตายแล้วฟังดูแปลกๆนะเอาเป็นว่าความรักครั้งนี้เนี่ยเราอาจจะต้องลดน้ำพรวนดินกับมันหน่อยใส่ตัวเลขเกี่ยวกับเรื่องของความชุ่มชื่นไปให้มันก็น่าจะดีเนาะนะครับไปที่เรื่องสุดท้ายกันบ้างดีกว่านะเรื่องสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการเงินหยิบขึ้นมาเป็นตัวเลขกลุ่ม06และ60ไพ่ขึ้นมาเป็นความหมายของการผิดหวังนะครับมาพ้องต้องกันกับเรื่องของการงานเลยนะผิดหวังเหมือนกันงานก็ผิดหวังเงินก็ผิดหวังนั่นหมายความว่า performance ของคุณเนี่ยไม่ดีจริงๆนะครับเขาไม่ชอบงานคุณหรือคุณทำได้ไม่ตรงกับเขาเรียกอะไรตรงตามบรรทัดฐานตรงตามมาตรฐานของเขานะครับคุณต้องเร่งพัฒนาศักยภาพของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นไปถ้างานดีการเงินคุณก็จะดีแต่ถ้างานคุณไม่ดีการเงินคุณก็ไม่ดีไปด้วยนั่นแหละครับอย่าลืมนะครับสำหรับใครก็ตามที่ต้องการจะเสริมดวงให้กับตัวเองนะครับเปลี่ยนจากร้ายให้กลายเป็นดีหรือจากดีให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนเบอร์มงคลเฉพาะคุณกับทาง Dtac ได้นะครับเพราะว่าเบอร์มงคลของ Dtac นะครับนอกจากจะเลือกเรื่องงานเรื่องเงินได้แล้ว
ยังเลือกเรื่องของความรักหวานชื่นการสละโสดการเจรจาหรือแม้แต่โชคลาภได้อีกด้วยเรียกว่าเจาะลึกดวงกันแบบสุดๆไปเลยล่ะครับสำหรับใครนะครับที่ยังไม่แน่ใจว่าเบอร์ของตัวเองเนี่ยดีแล้วหรือยังหรือมงคลแล้วหรือยังนะครับก็สามารถเข้าไปเช็คในทางเว็บไซต์ dtac.co.th ได้คุณจะได้รับความสะดวกสบายแบบ exclusive ไปเลยในการเลือกเบอร์มงคลให้กับตัวคุณเองครับอย่าลืมตัวเลือกดีๆจากทาง dtac นะครับเบอร์มงคลเฉพาะคุณที่เลือกสรรจากวันเดือนปีเกิดและเป้าหมายของตัวคุณเองครับลองเปลี่ยนมาใช้แล้วคุณจะเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จในชีวิตตามที่คุณได้มุ่งหวังเอาไว้ครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับให้กับช่องของผมด้วยและผมหมอเมธก็ขอให้ทุกๆคนนะครับเฮงๆรวยๆมีความสุขในปี2564ปีนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ